สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเชิงวิชาการการสอบประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือว่า Preparation for TOEIC Test ผ่านรายการโทรทัศน์การสอนทางไกลผ่านดาวเทียมซึ่งเป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพโดยผมผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงษ์คุณเดชอมรเป็นผู้บรรยายนะครับวันนี้รายการของเราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของการสอบโทอีกตอน reading comprehension ที่เรียกว่าตอน sentence completion นะครับความรู้ที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็เป็นการทดสอบเรื่องของgerund infinitive หรือว่า simple forms นะครับหลายท่านคงจะเคยได้ยินหลักไวยากรณ์เรื่องเหล่านี้มาแล้วนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้นั้นก็มักจะเป็นความรู้ที่ทดสอบบ่อยในการสอบวัดความประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือข้อสอบโทอีกนะครับวันนี้เรามาดูกันว่าข้อสอบโทอีกนั้นทำอย่างไรบ้างกับข้อสอบที่ทดสอบความรู้ความสามารถในเรื่องของ gerund infinitives และ simple form นะครับและไปทำความรู้จักกันในเรื่องของรายละเอียดนะครับวันนี้ยังคงอยู่ที่ข้อสอบ reading comprehension อย่างที่ได้เรียนให้ท่านผู้ชมทราบไว้ในตอนต้นนะครับคือเป็นความรู้เรื่อง gerund infinitive และ simple form นะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับเมื่อมาชมรายการก็อาจจะเตรียมกระดาษหรือดินสอเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวจะมีตอนท้ายรายการเราก็อาจจะมีข้อสอบตัวอย่างให้ท่านได้ทดสอบความรู้ความสามารถจากที่เราได้บรรยายไปนะครับก็และถ้าหากว่ามีข้อสงสัยประการใดก็จะได้เขียนจดหมายเข้ามาสอบถามกันนะครับผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลมาที่ worapong.k@rmutk.ac.th นะครับซึ่งเดี๋ยวเราคงจะมีขึ้นที่อยู่ให้ดูอีกนะครับในตอนท้ายรายการนะครับวันนี้มาดูความรู้เรื่อง gerund infinitives และ simple form กันนะครับก็เช่นเดิมนะครับวัตถุประสงค์ในวันนี้ก็เพื่อที่จะทำให้ท่านได้รู้จักกับโครงสร้างของข้อสอบ Recognize the test format นะครับและ Understand the grammar tested in TOEIC นะครับและเข้าใจหลักไวยากรณ์ที่ทดสอบในข้อสอบ TOEIC อยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็เมื่อท่านชมตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็คงจะได้เลือกคำตอบจากข้อสอบตัวอย่างถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นวัตถุประสงค์ของวันนี้คือรู้จักแนวข้อสอบนะครับแล้วก็เข้าใจหลักไวยากรณ์คำศัพท์ที่ใช้ทดสอบบ่อยครั้งในการสอบนะครับแล้วก็ทำตัวอย่างข้อสอบได้ครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เราคาดหวังว่าท่านผู้ชมเมื่อได้ชมอย่างต่อเนื่องแล้วก็คงจะได้ความรู้ติดตัวไปแล้วก็เมื่อท่านมีความจำเป็นต้องการใช้คะแนนโทอีกและต้องไปนั่งสอบท่านก็น่าจะสกอร์คะแนนหรือว่าทำคะแนนได้ตามที่ท่านคาดหวังนะครับวันนี้มาดูความรู้เรื่อง gerund infinitive simple form กันนะครับหลายท่านคงจะรู้จักว่า gerund นั้นเป็นกริยาที่เติมอุปสรรคไปข้างหลังชนิดหนึ่งนะครับในคำอธิบายในภาษาอังกฤษเราก็บอกว่า they are verbal nouns คือคำนามที่ผันรูปมาจากคำกริยานะครับและสามารถใช้เป็นประธานและก็กริยาของท่านโทษครับและ object หรือกรรมของกริยาบางตัวได้และตลอดและในบางประเภทนั้นคำบางประเภทนั้นยังคงสามารถใช้ได้เป็น objects of preposition หรือว่ากรรมของบุพบทนะครับเราไปดูสิครับว่าแต่ละอย่างนั้น gerund infinitives และ simple form นั้นมีหน้าตาอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็อย่างที่ทุกท่านรู้จักนะครับ gerund นั้นก็คือกริยาที่เติม ing นะครับแต่ไม่ได้ทำหน้าที่กริยาแล้วนะครับแต่ gerund นั้นมีหน้าที่อื่นๆนะครับส่วน infinitive นั้นก็คือกริยาที่มาพร้อมกับ to นะครับเรากริยานั้นแล้วก็เราใส่ to ไว้ข้างหน้าเราก็จะเรียกมันว่า infinitive นะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคโดยตรงนะครับและ simple form ก็คือกริยาที่ไม่มี to นะครับดังนั้นท่านผู้ชมหลายท่านก็ที่เคยเรียน grammar หรือว่าไวยากรณ์ภาษาอังกฤษก็อาจจะคุ้นเคยกับชื่อที่ว่าเรียกว่า infinitive without to นะครับ infinitive ที่ไม่มี to นั่นเองก็คือ infinitive แล้วเราลบ to ออกนะครับและในบางตำราก็อาจจะเรียกชื่ออื่นๆเช่น bare infinitives อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้น simple form infinitive without to หรือว่า bare infinitives นั้นก็ are the same คือสิ่งเดียวกันนั่นเองนะครับคือกริยาที่ไม่มีรูป to นะครับ
คือกริยารูปตั้งต้นไม่ผันรูปนั่นเองนะครับไปดูหน้าที่ของเจอเริ่นกันบ้างนะครับเจอเริ่นสำหรับ verbal noun คือคำนามที่ผันรูปมาจากคำกริยานะครับมันใช้เป็นอะไรได้บ้างครับนะครับมันใช้เป็นประธาน subject ของประโยคของกริยานะครับแล้วก็ object of a verb แล้วก็เป็นกรรมของกริยาได้ preposition แล้วก็เป็นกรรมของบุพบทได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเจอเริ่นก็สามารถมีหน้าที่ได้หลากหลายคือใช้เป็นประธานของประโยคใช้เป็นกรรมของกริยาและใช้เป็นกรรมของบุพบทได้เช่นเดียวกันนะครับนะฮะไปดูตัวอย่างเมื่อเจอเริ่นเมื่อเราใช้เจอเริ่นเป็นคำทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะครับเจอเริ่นคือกริยาเติม ing นะครับอย่าลืมนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเป็น is a basic requirement for the position of secretary นะครับก็ทายแปลว่าพิมพ์ใช่ไหมครับแต่ที่นี้ไม่ได้แปลว่ากำลังพิมพ์เพราะว่าเจอเริ่นนั้นไม่ได้เป็นกริยาทำหน้าที่เป็นคำนามเพราะฉะนั้นในประโยคนี้จึงหมายความว่าการพิมพ์ดีนะครับการพิมพ์ดีนั้นเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของตำแหน่งเลขานุการ the position of secretary เห็นไหมครับ type เป็นกริยาแต่เมื่อเติม ing ในที่นี้ไม่ได้เป็นกริยาครับเรากำลังใช้มันเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนี้นะครับดูตัวอย่างต่อมาครับ scuba diving can be very relaxing นะครับการดำน้ำนั้นก็อาจจะเป็นกิจกรรมที่พักผ่อนใช้เป็นการพักผ่อนเป็นอย่างดีนะครับ scuba divenะก็หมายความว่าการดำน้ำแต่ครั้งนี้เติม ing ไปที่คำว่า dive เดิมที่ dive dive เมื่อเติม ing เราจึงเอา e ออกใช่ไหมครับก็เป็น scuba diving นะครับก็หมายถึงว่าการดำน้ำใช้เป็นคำนามในประโยคทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคที่แสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างนี้นะครับนั่นคือ gerund ครับนะครับไปดู gerund เมื่อ gerund ทำหน้าที่เป็นกรรมของกริยานะครับตัวอย่างเช่นประโยคนี้ John enjoys meeting new clients นะครับกริยา enjoy ต้องการกรรมในที่นี้กรรมของ enjoy คือการพบปะนะฮะการพบปะก็คือ meeting นะครับกริยา meet แปลว่าพบเจอนะครับเพราะฉะนั้นประโยคนี้จึงหมายความว่า John ชอบที่จะไปพบลูกค้าใหม่ๆนะครับ new client clients ก็หมายถึงลูกค้าครับนะตัวอย่างต่อมากริยา recommend ต้องการกรรมนะครับกรรมของ recommend เป็นการกระทำคือการส่งนะครับเราจึงเอาคำว่า send to send ไปเปลี่ยนให้เป็น gerund เติม ing ประโยคนี้จึงอ่านว่า the college recommend sending applications early ครับวิทยาลัยท่านโทษครับวิทยาลัยนั้นขอแนะนำให้ท่านส่งใบสมัครมาแต่เนิ่นๆนะครับดังนั้นในที่นี้คำว่า sending ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นกริยาแต่กำลังทำหน้าที่เป็นกรรมของกริยา recommend นะครับเราจะเห็นว่า gerund ก็คือกริยาที่เติม ing นั่นเองนะครับไปดูเมื่อ gerund ทำหน้าที่เป็นกรรมของบุพบทบ้างนะครับตัวอย่างเช่น people can easily stay in shape by exercising บุพบท by ต้องการกรรมกรรมในที่นี้เป็นการกระทำคือการออกกำลังกายนะครับเราจึงนำกริยาออกกำลังกายคือ to exercise เปลี่ยนให้เป็น gerund คือเติม ing people can easily stay in shape by exercising สำนวน stay in shape หมายถึงว่ารักษารูปร่างให้ดีนะครับประโยคนี้จึงหมายความว่าคนเรานั้นสามารถรักษารูปร่างของตนเองให้ดีได้ด้วยการออกกำลังกายนะครับ by exercising นะครับมันก็คงจะดีกว่าการที่เราทานยาลดน้ำหนักอะไรแบบนั้นนะครับเพราะนั้นออกกำลังกายก็ดีต่อสุขภาพแล้วก็ยังส่งผลให้ you stay in shape ท่านมีรูปร่างที่ดีนะครับ stay in shape นะก็เรียนรู้คำศัพท์ไปด้วยนะครับประโยคต่อมานะครับแสดงเจอเริ่น speeding speed เร่งความเร็วนะครับตกเป็นกรรมของบุพบท for นะครับ the taxi driver was arrested for speeding นะครับคนขับแท็กซี่นั้นถูกจับกุมในข้อหาใช้ความเร็วนะครับเพราะฉะนั้นบุพบท for ต้องการกรรมในที่นี้คือการใช้ความเร็วนะครับเราจึงนำกริยา speed เร่งความเร็วมาเติม ing ทำหน้าที่เป็นกรรมของบุพบท for นะครับนั่นคือเจอเริ่นซึ่งทำหน้าที่ต่างๆในประโยคไม่ว่าจะเป็นประธานเป็นกรรมของกริยาหรือตลอดจนเป
็นกรรมของบุพบทนะครับทีนี้เมื่อไหร่ที่เราจะต้องใช้เจอเลนหากว่าเราไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษบ่อยครั้งนักแล้วก็ไม่ได้อ่านหนังสือบ่อยเราก็คงจะต้องท่องจำมากขึ้นนะครับเพราะนั้นข้อแนะนำที่ดีที่จะทำความคุ้นเคยกับการใช้ภาษาก็คือ you have to read a lot นะครับก็ควรจะอ่านหนังสือมากๆนะ so you will get familiar นะ with the language นะครับคุณก็จะเกิดความคุ้นเคยกับการใช้ภาษานั้นๆแต่หากไม่เช่นนั้นแล้วท่านก็คงจะต้องท่องจำมากขึ้นเพราะว่ากริยาบางตัวนั้นบอกว่าเมื่อทหาว่ามีกรรมมาตามมันและกรรมนั้นเป็นการกระทำขอให้การกระทำนั้นอยู่ในรูปของเจอเลิศหรือเติม ing กริยาเหล่านั้นก็ได้แก่ admit avoid deny discuss finish นะครับ miss อย่างนี้เป็นต้นนะครับกริยาเหล่านี้ถ้าหากมีกรรมนั้นเป็นการกระทำก็จะต้องเติม ing ให้กริยาตัวที่มาตามหลังนะครับตลอดจนคำว่า suggest นะครับนะดูตัวอย่างเพิ่มเติมจากการใช้ประโยคนะกริยา recommend ต้องการกรรมกรรมในที่นี้คือการกระทำเพราะฉะนั้นจึงนำกริยา send มาเติม ing the college recommend sending applications early นะครับตัวอย่างต่อมานะครับ although being jealous is shameful Nancy admitted feeling it นะครับประโยชน์นี้ก็หมายความว่าถึงแม้ว่าการอิจฉาริษยานั้นก็เป็นเรื่องน่าละอายแต่ว่า Nancy ก็ยอมรับว่ารู้สึกอิจฉาเล็กๆเหมือนกันอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นประโยคนี้ก็คำว่า admit ต้องการกริยาที่เติม ing หรือ gerund คำว่า feel จึงเติม ing นะครับความหมายก็ดังที่อธิบายไปนะครับนั้นคราวนี้มาดูที่ infinitives บ้างนะครับ infinitives are also verbal nouns นะครับ infinitives ก็เหมือนกับ gerund นะครับคือคำนามที่ผันรูปมาจากคำกริยานะครับแต่คราวนี้infinitive ไม่เติม ing แล้วนะครับ infinitive ก็มีรูปร่างหน้าตาต่างไปคือมาพร้อมกับคำว่า to นะครับแล้วก็อาจจะใช้เป็น subject หรือประธานของประโยคหรือประธานของกริยาได้นะครับตลอดจนสามารถใช้เป็นกรรมของกริยาได้นะครับแต่ว่ามีข้อแตกต่างอยู่อย่างหนึ่งระหว่าง infinitive และ gerund นะครับก็คือ butThey cannot be used as object or preposition นะครับ infinitive นั้นไม่สามารถใช้เป็นกรรมของบุพบทได้นะครับเพราะนั้นเมื่อมันมีบุพบทในประโยคเราจะไม่ใช้ infinitive เป็นกรรมของบุพบทได้เราจะต้องเปลี่ยนไปใช้เจอเลิ่นแทนนะครับนั้นคือหน้าที่ที่คล้ายคลึงกันของเจอเลิ่นและ infinitive และหน้าที่ที่ต่างกันหนึ่งอย่างคือ infinitive ไม่สามารถใช้เป็นกรรมของบุพบทได้นะครับท่านผู้ชมนะวิดีโอตัวอย่างที่ infinitive ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะครับตัวอย่างเช่น to love คำว่า to love ก็มาจากกริยา love เราเอาคำว่า to เติมไปเพื่อทำให้กริยา love นั้นกลายเป็นนามหนึ่งคำคือ to love และไปผูกประโยคเป็นประธานของส่วนขยาย is to learn how to give and take properly นะครับการที่จะเรียนรู้รักใครสักคนนั้นก็คือการที่จะเรียนรู้ว่าเราจะมอบสิ่งใดแล้วก็รับอย่างไรให้เหมาะสมนะครับ to love is to learn how to give and take properly นะครับเพราะนั้น to love ก็คือประธานของประโยคนะครับและเป็น infinitive นะครับดูตัวอย่างต่อมานะครับก็ infinitive นั้นก็มาด้วยวลีที่ว่า to be there in timeนะครับก็ผูกเป็นวลีเช่นนั้นว่า to be there in time requires all night long driving ครับเพื่อที่จะให้ไปถึงที่นั่นตามกำหนด in time เป็นสำนวนบอกเวลาว่าทันเวลานะครับเพราะฉะนั้นประโยคนี้จึงหมายว่าเพื่อที่จะให้ไปถึงที่นั่นทันเวลานะ requires all night long driving เราจะต้องขับรถกันทั้งคืนเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คงหมายความว่าระยะทางนั้นคงไกลมากแล้วก็คงจะต้องขับรถกันทั้งคืนนะครับแบบนั้น to be there in time ก็เป็นวลีที่ขึ้นต้นด้วย infinitive to be นะครับแบบนั้นไปดูเมื่อ infinitive ทำหน้าที่เป็นกรรมของกริยาบ้างนะครับในที่นี้ infinitive to sit ทำหน้าที่เป็นกรรมของกริยา intend
ในประโยคนี้ผูกรูปประโยคเป็น past tense intended we intended to sit in a TOEIC test as soon as possible เราตั้งใจที่จะไปสอบ TOEIC ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับหมายความว่าเมื่อเตรียมตัวพร้อมแล้วก็คงจะไปนั่งสอบในทันทีนะครับกริยา to sit ก็เป็น infinitive ที่ตกเป็นกรรมของกริยา intend นะครับinfinitive มีหน้าที่หลายอย่างนะเช่นมีหน้าที่เป็น adjective ทำหน้าที่เป็นส่วนขยายและมีหน้าที่เป็น adverb ทำหน้าที่เป็นส่วนขยายได้เช่นเดียวกันตัวอย่างเช่น everyone should have paper to write before class นะครับ infinitive to write กำลังทำหน้าที่เป็นส่วนขยายคำว่า paper ว่าทุกคนควรจะมีกระดาษกระดาษนั้นเอาไว้ทำอะไรก็ผูกส่วนขยายเป็น infinitive ว่ากระดาษนั้นเพื่อเอาไว้เขียน to write นะก่อนที่จะถึงเวลาเรียนนะครับ everyone should have paper to write before class นะครับแบบนั้นนั้นก็บอกวัตถุประสงค์ของกระดาษนั้นว่ามีไว้เพื่อเขียนนะครับดูตัวอย่างต่อมานะครับ infinitive to walk through the door กำลังทำหน้าที่เป็นส่วนขยาย personThe next person will win a prize นะครับคนต่อไปจะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับคนต่อไปคนไหนนะครับก็ผูกส่วนขยายว่า to walk through the door นะครับคนต่อไปที่จะเดินผ่านประตูเนี้ยนะครับจะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลเพราะฉะนั้นประโยคนี้จึงหมายความว่าบุคคลที่จะเดินผ่านประตูนี้คนต่อไปจะได้รับรางวัลนะครับก็เป็นผู้โชคดีนั่นเองนะครับinfinitive phrase นั้น to walk through the door ก็ทำหน้าที่ขยายว่าบุคคลคนนี้ว่าเป็นคนที่จะผ่านประตูคนต่อไปก็จะได้รับรางวัล นะครับนะไปดู infinitive เมื่อ infinitive ทำหน้าที่เป็นส่วนขยายกริยาบ้างนะครับ we demonstrated the new device to attract attention from our prospect นะครับก็ขยายกริยา demonstrateซึ่งหมายความว่าสาธิตนะครับเราสาธิตอุปกรณ์ชิ้นใหม่นี้เพื่อที่จะดึงดูดความสนใจของลูกค้าของเรา prospect นะครับก็หมายความว่าคนที่มีแนวโน้มจะมาเป็นลูกค้าของบริษัทเราหรือว่าหน่วยงานของเรายังไม่เป็น customer เราก็อาจจะเรียกว่า prospects ได้นะครับคำว่า demonstrateก็หมายความว่าสาธิตนะครับสาธิตอุปกรณ์ชิ้นใหม่ device นะครับเราสาธิตอุปกรณ์ชิ้นใหม่นี้สาธิตทำไม to attract attention from our prospect นะครับเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจเรียกร้องความสนใจนะครับ attract attention ของลูกค้าเรานะครับนั่นก็เป็นตัวอย่างของประโยคที่มี infinitive ทำหน้าที่เป็นส่วนขยายนะครับกริยาบางตัวก็เช่นเดียวกันครับถ้าท่านผู้ชมนั้นไม่คุ้นเคยกับการใช้หรือว่าไม่ได้อ่านหนังสือบ่อยครั้งนักท่านก็อาจจะต้องท่องจำสักนิดหนึ่งว่ามีกริยาอะไรบ้างที่เมื่อมีกริยามาต่อหลังแล้วจะต้องใช้ infinitive ในที่นี้ก็นำเสนอกริยาจำนวนหนึ่งที่เมื่อเราผูกประโยคและมีกริยามาต่อท้ายเราจะต้องเขียนกริยาตัวต่อท้ายนั้นให้อยู่ในรูปของ infinitive นะครับตัวอย่างเช่น affordนะครับ agree decide seem stop นะครับตัวอย่างเช่น some people really can't afford to buy even a small house นะคำว่า afford ก็มีกริยา to buy มาต่อหลังนะครับในประโยคนี้หมายความว่าคนจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับคำว่า afford นั้นก็คือมีความสามารถทางการเงินจะใช้จ่ายซื้อหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดในที่นี้บอกว่าไม่สามารถนะครับกริยาช่วย can't กำลังบอกปฏิเสธอยู่นะครับท่านคงจะเห็นอย่างนี้นะครับคำว่า can't บอกว่าไม่สามารถที่จะซื้อหาได้นะครับคนจำนวนหนึ่งไม่มีความสามารถจริงๆที่จะซื้อหาแม้กระทั่งบ้านหลังเล็กๆนะครับก็นั่นก็คงหมายความว่าในสังคมเราก็ยังมีคนจนอยู่อีกมากนะครับแม้กระทั่งบ้านหลังเล็กๆก็ยังไม่สามารถจะซื้อหาได้ can't afford to buy นะครับก็หมายความว่าแบบนั้นตัวอย่างต่อไปนะครับ the company has decided to move their production house to up country นะครับคำว่า to move นะครับ
ที่พิมพ์ตัวเองอยู่นี้นะครับ to move ก็เป็น infinitive ซึ่งถูกกริยา decide ในที่นี้เป็น past participle decided นะครับบังคับไว้เช่นนั้นว่าต้องใช้ infinitive ประโยคนี้หมายความว่าบริษัทตัดสินใจที่จะย้ายคำว่า production house ก็หมายความว่าโรงงานแหล่งผลิตนะครับนะย้ายแหล่งผลิตไปที่ up country นะครับคือต่างจังหวัดนั่นเองก็ที่ดินในเมืองหลวงก็อาจจะแพงนะครับบริษัทก็เลยตัดสินใจ decided to move ที่จะย้าย production house หรือว่าโรงงานผลิตนั้นไปอยู่ต่างจังหวัดนะครับนั่นก็เป็นตัวอย่างการใช้ infinitive ตามหลังกริยาตัวอย่างแรกตามหลังกริยา effort ตัวอย่างที่สองตามหลังกริยา decide นะครับนะกริยาบางตัวต้องการกรรมมาแทรกไว้ตรงกลางก่อนนะครับแล้วก็ค่อยตามต่อด้วย infinitive นะ some verb take an object before an infinitive ตัวอย่างเช่นคำว่า allow อ่านว่า allow นะครับ choose prepare require tell และ teach นะครับกริยาเหล่านี้เมื่อเราผูกประโยคมักจะมีกรรมมาแทรกแล้วก็ตามด้วย infinitiveไปดูตัวอย่างกันนะครับนะก็ต้องมีกรรม and object นะครับที่ก็ท่านผู้ชมคงจะเห็นอยู่นี้นะครับไปดูตัวอย่างประโยคนะครับ I always allow my subordinates to leave work early on flight days นะครับนายคนนี้คงจะใจดีนะครับบอกว่าผมมักจะอนุญาตให้ลูกน้อง my subordinates นะครับ subordinate ก็หมายความว่าผู้ใต้บังคับบัญชานั่นเอง to leave work early on flight days นะครับให้เลิกงานเร็ววันในวันศุกร์นะครับแบบนั้น allow my subordinate to leave นะนั้น allow ก็เป็นกริยาที่ต้องการกรรมกรรมในที่นี้คือ my subordinate แล้วก็มี infinitive มาต่อหลังว่าอนุญาตให้ไปทำอะไรนะครับในที่นี้อนุญาตใครอนุญาตผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำอะไรให้เลิกงานเร็วหน่อยนะครับในวันศุกร์อย่างนี้เป็นต้นตัวอย่างต่อมานะครับ the housekeeper gets the maids to clean the rooms นะครับกริยา get ต้องการกรรมในที่นี้กรรมของ get ก็คือบุคคลก็คือ the maids นะครับแม่บ้านนะไปเรียกแม่บ้านเรียกมาทำอะไรนะครับ to clean เรียกมาทำความสะอาดนะครับก็หัวหน้าแม่บ้าน housekeeper นั้นก็ไปเรียกแม่บ้านนี่นะครับมาทำความสะอาดห้องนะครับนั่นก็เป็นการแสดงการใช้ infinitive ซึ่งมีกรรมมาแทรกแล้วก็ตามด้วย infinitive to นะครับกริยาจำนวนหนึ่งที่มีกรรมมาแทรกแล้วก็ค่อยมีส่วนขยายเป็น infinitive to นะครับแต่ว่าในภาษาอังกฤษนั้นกริยาบางตัวก็สามารถใช้ทั้ง gerund และ infinitive มาตามต่อท้ายได้แต่ว่าเราต้องศึกษาความหมายเพราะว่าเมื่อเราใช้ gerund มาตามต่อท้ายเราก็จะมีประโยคที่มีความหมายอย่างหนึ่งและถ้าหากว่าเราเปลี่ยนไปใช้ infinitive มาต่อท้ายเราก็จะได้ประโยคที่มีความหมายอีกอย่างหนึ่งนะครับกริยาเหล่านี้ที่สามารถตามต่อได้ทั้ง gerund และ infinitiveที่มี infinitive หรือ gerund มาตามต่อหลังได้ก็ได้แก่ remember นะเราสามารถเอากริยาเติม ing หรือกริยา to มาต่อหลังได้กริยา stop นะครับกริยา try อย่างนี้เป็นต้นกริยาเหล่านี้ก็สามารถตามต่อด้วยกริยาทั้ง2รูปทั้งเท่ากับ gerund และ infinitive อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าความหมายจะเปลี่ยนไปนะเมื่อเราผูกประโยคคงต้องศึกษานิดนึงว่าเราต้องการความหมายใดเมื่อเราทำข้อสอบเราคงต้องทำความเข้าใจว่าข้อสอบนั้นกำหนดความหมายไว้อย่างหนึ่งอย่างใดนะครับตัวอย่างเช่นประโยคนี้บอกว่าแสดงการใช้คำว่า remember ที่แปลว่าจำใช่ไหมครับจำได้ประโยคนี้บอกว่า she remember to pick up the laundry on the way home เธอจำได้ว่าเธอจะต้องไปรับเสื้อผ้าที่ส่งไปซักแห้งระหว่างทางกลับบ้านนะครับก็หมายความว่าเธอไม่ลืมนั่นเองถ้าเธอขับรถกลับบ้านปุ๊บเธอจะต้องแวะร้านซักรีดนะเพื่อจะรับเสื้อผ้า the laundry เนี่ยนะครับกลับไปบ้านด้วยนะครับนั้นในที่นี้แสดงการใช้ to pick up หรือ infinitive ตามหลัง remember แปลว่าจำได้ว่าจะต้องทำอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับแบบนั้นถ้า
คำว่า remember ก็สามารถตามด้วยกริยา journal แต่มีความหมายไม่เหมือนกันไปดูประโยคที่มีความหมายทันทีครับที่ผูกประโยคคล้ายๆกันแต่ความหมายต่างกันตัวอย่างเช่นเราเปลี่ยน to pick up เป็น picking up she remembered picking up the laundry but she really was unable to recall where she put it เธอจำได้ว่าเธอไปรับเสื้อผ้าที่ส่งไปซักแห้งกลับมาแล้วนะครับ remember picking up แปลว่าจำได้ว่าได้ทำแล้ว but she really was unable to recall where she put it แต่เธอก็นึกไม่ออกจริงๆว่าเธอเอาห่อเสื้อผ้านั้นไปวางไว้ที่ไหนนะครับคำว่า recall ก็พยายามนึกนะในที่นี้ was unable to recall นึกไม่ได้จริงๆนะครับว่ารับมาแล้วไปทิ้งไว้ที่ไหนนะครับท่านผู้ชมคงจะเห็นว่า2ประโยคนั้นให้ความหมายที่ไม่เหมือนกันนะครับและเมื่อเป็นข้อสอบข้อสอบคงต้องกำหนดปริบทให้ชัดเจนว่าต้องการ infinitive หรือ gerund ดังที่เราแสดงให้ดูเป็นตัวอย่างนี้นะครับแบบนั้นinfinitive คือกริยาที่ขึ้นต้นด้วย to แต่ไม่ทำหน้าไม่ได้ทำหน้าที่เป็นกริยานะครับและท่านผู้ชมคงจะนึกได้ว่าคำว่า to นั้นก็เป็นบุพบทเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้น infinitives may look similar to prepositional phrases นะ infinitive จึงมีหน้าที่คล้ายๆกับบุพบทวลีนะตัวอย่างเช่นตอนนี้แสดงการคำที่ทำหน้าที่เป็น infinitive ก็คือคำว่า to และตามด้วย verb เราก็จะเรียกว่า infinitive นะแต่เมื่อคำว่า to ตามด้วยคำนามมันจะกลายเป็น prepositional phrases จะกลายเป็นบุพบทวลีทันทีนะครับตัวอย่างเช่น infinitive phrases นะครับบุพบทวลีต่างๆท่านท่านครับ infinitive phrases ก็คือกริยาวลีต่างๆเช่น to go to attract to love to resist นะก็มีคำว่า to แล้วตามด้วยคำว่า go คำว่ากริยาต่างๆในที่นี้คือคำว่า go attractlove resist นะก็จัดเป็น infinitive นะครับแต่เมื่อมันเป็นบุพบทวลีนะครับตัวอย่างเช่น to me to my address to the participants to you นะครับเราจะพบว่าคำว่า me my address the participants และคำว่า you ไม่ได้เป็นกริยานะครับเพราะฉะนั้นวลีเหล่านี้จึงเป็นบุพบทวลีนะนี่เราจึงต้องเข้าใจว่า to นั้นไม่ได้เป็น infinitive อย่างเดียวไม่ได้ mark หรือว่าระบุว่าสิ่งที่ตามหลังนั้นเป็น infinitive มันเป็นบุพบทด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่เราแนะนำเช่นนั้นเพราะว่าเรามีกริยาบางตัวนะครับในภาษาอังกฤษที่มีคำว่า to มาต่อหลังแต่ว่า to ที่มาตามหลังกริยานั้นไม่ได้เป็นบุพบทวลีนะครับไม่ได้เป็น infinitive แต่เป็นบุพบททันโทษนะครับนั้นกริยาเหล่านี้ก็ได้แก่คำว่า object นะคัดค้านคัดค้านสิ่งหนึ่งสิ่งใดต้องเอา to ไปใส่ไว้ในสิ่งที่คัดค้านนะครับ to ตัวนี้กำลังทำหน้าที่เป็นบุพบทนะครับ be opposed to นะครับก็คืออยู่ตรงข้ามฝ่ายหรือว่าไม่เห็นด้วยนะครับ look forward to นะครับนี่เป็นสิ่งที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษมักจะใช้ผิดเมื่อเราเห็นคำว่า to เรามาเอากริยามาตามหลังคำว่า to เลยแต่ว่า to ในที่นี้ไม่ใช่เป็น infinitive กริยาที่มาตามหลังคำว่าto ในที่นี้จึงต้องเติม ing นะครับตัวอย่างเช่น doctors object to gathering drug data managed by drug company representatives นะครับคุณหมอก็คัดค้านการรวบรวมข้อมูลทางยาที่ตัวแทนบริษัทค้ายาเป็นผู้ดำเนินการนะครับคุณหมอก็คงเกรงว่าข้อมูลของลูกค้าจะรั่วไหลไปแล้วครับคุณหมอจึง object to gathering drug data ในที่นี้จึงแปลว่าคุณหมอคัดค้านการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับยาที่ดำเนินการโดยบริษัทค้ายานะครับนั่นก็เป็นการแสดงการใช้กริยา gather เติม ing ตามหลังคำว่า to นี่คือสิ่งที่ถูกต้องนะครับแต่หลายคนเมื่อเห็น to แล้วก็มักจะใส่คำว่า gather เฉยๆนะครับกริยาที่มักใช้บ่อยในการเขียนจดหมายก็คือ look forward นะครับซึ่งมีความหมายว่าหวังว่า
นะครับหรือ hope นั่นเองนะครับเมื่อเราเอา to มาต่อหลัง look forward นะครับเราจะต้องและถ้าหากเป็นการกระทำกริยาตัวนั้นจะต้องเติม ing โดยอย่างเช่นในที่นี้ we really look forward to your visiting our show unit นะครับบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะมาเยี่ยมชมห้องตัวอย่างนะครับคือห้องที่จะนำไว้จัดแสดงในที่นี้ show unit ก็อาจจะมีบริบทว่าบริษัทอะไรว่าบริษัทก่อสร้างต่างๆที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วก็อาจจะมีห้องตัวอย่างให้ทดลองชมก็มักจะเรียกว่า show unit นะครับในที่นี้ก็บริษัทก่อสร้างนั้นก็เชิญชวนให้มาชมห้องตัวอย่างนะครับ look forward to ก็หวังว่าจะมาเยี่ยมชมหวังว่าท่านจะมาเยี่ยมชมห้องตัวอย่างของเรานะครับนั่นคือคำว่า look forward to คำว่า visit จะเติม ing นะครับเราได้พูดถึง gerund และ infinitive ไปแล้วนะครับแต่ว่าคราวนี้เราก็ยังเหลือประเด็นหนึ่งคือ simple form นะครับในคำว่า simple form นั้นก็คือกริยาที่ไม่มี to นะครับและเป็นกริยารูปตั้งต้นนะครับในบางตำราก็อาจจะเรียกว่า bare infinitives และในบางตำราอาจจะเรียกว่า infinitives without to นะครับหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับชื่อเรียกอย่างหลังนี้มากกว่าไม่ว่าจะเป็น simple forms bare infinitives หรือว่า infinitives without toก็ล้วนแต่เหมือนกันนะครับดังนั้นเวลาไปดูในตำราเล่มอื่นๆก็ถ้าหากว่าพบหัวเรื่องเช่นนี้ก็หมายความว่ามันอยู่ในประเด็นเดียวกันตัวอย่างเช่นแทนที่เราจะพูดว่า to walk ซึ่งเป็น infinitive เราก็บอกว่า walk ก็ไม่มี to นะครับและห้ามผันรูปไม่ว่าจะเติม s เติม ng นะครับ have นะฮะ manage อย่างนี้เป็นต้นหรือเราพูดว่า verb to be ใช่ไหมครับเมื่อเราคำว่า to ออกไปเราก็จะเหลือแต่คำว่า be นะฮะก็เป็น simple form คือ be ไม่ใช่ to be หรือ being นะครับนั้นกริยาจำนวนหนึ่งเมื่อมีกริยามาต่อท้ายในภาษาอังกฤษก็ต้องการรูป simple forms กริยาเหล่านี้ก็มีไม่มากในภาษาอังกฤษนะได้แก่กริยา haveกริยา let นะหลายท่านอาจจะรู้จักชื่อเพลงที่ว่า let it be นะเราจะพบว่าคำว่า be ก็เป็น simple form นะครับหรือกริยา make นะกริยาเหล่านี้ต้องการ simple form มาต่อท้ายนะฮะตัวอย่างเช่น our firm does not let workers stay on after 5 p.m. let workers stay onในที่ประโยคนี้หมายความว่าบริษัทไม่อนุญาตให้คนงานคำว่า stay on หมายความว่าอยู่ที่ใดที่หนึ่งต่อไปนะครับในที่นี้หมายความว่าบริษัทคงไม่อนุญาตให้คนงานอยู่ที่โรงงานหรือว่าอยู่ที่บริษัท after 5 p.m. หลัง5โมงเย็นนะครับแบบนั้นกริยา let นั้นก็บังคับให้คำว่า stay นั้นเป็น simple form นะครับกริยาเหล่านี้บางครั้งเมื่อเราไปค้นหาเพิ่มเติมก็อาจจะค้นในหมวดของคำว่า causative verbs ก็หมายความว่าเป็นกริยาที่เป็นเหตุให้ใครบางคนทำอะไรบางอย่างกริยาเหล่านี้ได้แก่คำว่า have แล้วก็คำว่า make นะเมื่อเราผูกประโยคเรามักมีกรรมมาแทรกแล้วก็มีกริยาอีกตัวหนึ่งต่อหลังต่อท้ายกรรมตัวนั้นและสื่อความหมายว่าให้ใครไปทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดไปทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับหรือเป็นเหตุให้ใครบางคนทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็มีวิธีช่วยจำว่าเรามักท่องอย่างนี้ในการเรียนภาษาอังกฤษนะเราเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษคือ EnglishIn English นะครับก็เป็นเรามีวลีให้ท่องจำว่า have someone do something นะครับ someone ที่นั่นก็หมายความว่าเราก็สามารถเปลี่ยนกรรมได้กริยา do ก็เปลี่ยนการกระทำนั้นไปได้เรื่อยๆและคำว่า something ก็เปลี่ยนกรรมของกริยาตัวนั้นไปได้เรื่อยๆนะครับหรือ make someone do something ก็จะสื่อความหมายเหมือนดังที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นว่าเป็นเหตุหรือมอบหมายให้ใครไปทำอะไรนะครับหรือใช้ใครไปทำอะไรนะตัวอย่างเช่น the supervisor had the workers clean up every nook of the production plant หัวหน้างานก็
had the workers clean up ใช้คนงานทำความสะอาดนะฮะทุกซอกมุม every nook นะครับ of the production plant ของโรงงาน production plant ก็คือโรงงานการผลิตนั่นเองนั่นก็หมายความว่าหัวหน้าคนงานนั้นก็ใช้หรือมอบหมายคนงานให้ทำความสะอาดแหล่งโรงงานผลิตทุกซอกทุกมุมนะครับเห็นไหมครับคำว่า clean ก็ไม่ผันรูปนะฮะนี่อีกตัวอย่างหนึ่ง her gorgeous appearance made every guest turn to admire นะครับบุคลิกภาพที่สง่างามของสตรีคนนี้นะครับก็ทำให้แขกทุกคนนั้นต้องหันมาชื่นชมนะครับคำว่า admire ก็หมายความว่าชื่นชม gorgeous appearance นะ gorgeous ก็สง่างามนะครับ appearance ก็บุคลิกก็ได้นะครับแบบนั้นในที่นี้ก็จึงหมายความว่าบุคลิกที่สง่างามของเธอนั้นก็ทำให้แขกทุกคนนั้น turn to admireหันมาชื่นชมความงามของบุคลิกของเธอนะครับแบบนั้นเลยว่ารูปร่างที่สวยงามอะไรแบบนั้นนะครับก็เป็นตัวอย่างประโยคเรานำมาเปรียบเทียบทีนี้เมื่อครู่นี้มี have someone do something แล้วก็ make someone do something ถ้าหากเราไม่ใช้กริยา have หรือ make เราก็สามารถใช้กริยา get ได้ดังตัวอย่างที่สองนี้นะมันเมื่อเป็น past tense past tense ของ get ก็คือ get หลายคนก็คงจะท่องจำได้ว่า get got gotten นะครับแต่ทีนี้เป็น past tense ก็เป็น got นะเราผูกประโยคให้มีความหมายเหมือนกันนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมสังเกตนะครับว่าข้างบนนั้นเป็น simple form แต่ประโยคข้างล่างกริยา get นั้นต้องการ infinitive นะครับเพราะนั้นนั่นคือหลักภาษาซึ่งมีความแตกต่างกันเราซึ่งเป็นคนไทยและเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศเมื่อเราต้องเขียนต้องศึกษาหลักภาษาก็ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดดังนี้นะครับดังนั้นในความหมายเดียวกันครับหัวหน้างานนั้นก็ใช้ให้คนงานทำความสะอาดโรงงานผลิตทุกซอกทุกมุมนะครับ every nook of the production plant นะแต่ว่าผูกประโยคได้ไม่เหมือนกันในประโยคที่สองใช้กริยา get the supervisor got the workers to clean up every nook of the production plant นะครับแบบนั้นเพราะนั้น get someone to do something but have someone do something and make someone do something นะครับจำไว้นะครับทีนี้ในประโยคเหล่านี้นะครับเมื่อมันเป็น passive form หรือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้รับการกระทำเรามักจะมีวลีสองอย่างสองวลีที่ใช้ในภาษาอังกฤษคือ get something done ไปทำอะไรมาแล้วเสร็จแล้วนะครับหรือไปทำอะไรมาเรียบร้อยแล้ว get something done หรือ have something done นะหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับประโยคว่าเราไปตัดผมเราไม่ตัดผมเองได้ใช่ไหมครับเราไม่สามารถตัดผมตนเองได้ใช่ไหมครับเราต้องไปให้ช่างตัดผมแต่งผมถูกไหมครับหรือตัดผมเพราะนั้นเวลาที่เราไปตัดผมมาเราจึงไม่พูดว่า I cut my hair เพราะว่านั่นจะหมายความว่าฉันตัดผมของตัวฉันเองนะครับแต่ว่าเราไปตัดผมมานะเราจึงพูดว่า I have my hair cut นะผมไปตัดผมมาครับแบบนั้นเป็นต้นนะ get something done หรือ have something done นะครับเราใช้กริยา get ว่าไปทำอะไรมาคำว่า something ก็เปลี่ยนเป็นสิ่งที่เราไปทำมาเช่นในประโยคตัวอย่างเมื่อครูพูดว่า I have my hair cut นะฮะก็ something นั้นก็คือ my hair คำว่า cut ก็คือทดแทนที่คำว่า done นะครับไปดูตัวอย่างประโยคได้ไหมครับในให้เห็นชัดๆนะครับตัวอย่างเช่นเมื่อครูยกตัวอย่างที่เราคุ้นเคยในการเรียนภาษาขั้นพื้นฐานนะครับประโยคนี้บอกว่า customer can sit in the lounge while they are having their clotheschecked and fixed หลายท่านอาจจะเห็นว่าวัฒนธรรมการให้บริการในบ้านเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับเราจะมีศูนย์รับล้างรถนะครับเมื่อก่อนเราก็คงไปจอดรถไว้เฉยๆแล้วก็เราก็ไม่รู้จะทำอะไรอาจจะเดินอ้อยอิงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็รอจนกว่ารถเรานั้นจะล้างเสร็จนะครับแต่บัดนี้พฤติกรรมการบริโภคนั้นก็เปลี่ยนไปศูนย์รับล้างรถก็อาจจะสร้างห้องพักเพื่อให้ลูกค้านั้นได้นั่งหย่อนใจดูทีวีอ่านหนังสือพิมพ์บ้างในที่นี้จึงบอกว่า customer can sit in the lounge นะลูกค้าสามารถนั่งพักในห้องพัก
while they are having their cars checked and fixed ระหว่างที่ลูกค้านั้นนำรถมาตรวจสภาพ checked แล้วก็ซ่อมแซมนะครับ fixed นะเราจะพบว่า have their car checked and fixed เหมือนกับวลีที่บอกว่า have something done คำว่า something ก็คือ their cars คำว่า done ก็คือ checked แล้วก็ fixed นะครับแบบนั้นก็คือเอารถไปตรวจสภาพและก็ซ่อมนะครับแบบนั้นกริยาจำนวนหนึ่งนะก็ต้องตามด้วย simple form นะตัวอย่างเช่นคำว่า make นะก็สรุปการใช้ simple form นะครับคำว่า let แล้วก็คำว่า have นะครับประโยคข้างบนก็เป็นประโยคช่วยจำง่ายๆนะครับ sad movies make me cry นะหนังเศร้าก็ทำให้ฉันร้องไห้นะครับ I'm letting you stay up late at this once นะอันนี้ก็อาจจะเป็นประโยคที่ผู้ปกครองพูดกับเด็กๆก็ได้ละมั้งครับเพราะว่าคำว่า stay up ก็หมายความว่าไม่เข้านอนนะครับในที่นี้หมายความว่าฉันจะอนุญาตให้เธอนอนดึกได้แค่ครั้งนี้ครั้งเดียว just this once นะครับประโยคถัดมาบอกว่า if you wait I have someone collected for you ถ้าท่านจะกรุณารอผมก็จะใช้ให้ใครไปรับมาให้ท่านก็ไม่รู้ว่ารับอะไรนะครับเพราะว่าประโยคนี้ให้แต่สรรพนาม it มาอย่างนี้นะครับแบบนั้นก็ have someone collected for you นะครับนี่ก็แสดงการใช้ simple form นะครับแบบนั้นเพราะนั้นเราก็คงจะพบว่ากริยา make กริยา let และกริยา have นั้นจะมีกรรมแทรกไว้ตรงกลางนะครับเช่นในประโยคนี้กรรมก็คือมีประโยคนี้ก็คืออยู่และในประโยคนี้ก็คือ someone กริยาที่มาตามต่อท้ายนั้นจะไม่ผันรูปไม่ว่าจะเติม ing เติม s หรือว่าเติม to ก็ไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นประโยคเหล่านี้ก็คือกริยาที่ขีดเส้นใต้นั้นต้องการ simple form มาทำให้ประโยคนั้นสมบูรณ์นะครับบางคนอาจจะมีความคุ้นเคยกับไวยากรณ์ที่ว่าคำนามเอกพจน์นั้นกริยาต้องเติม s ตัวอย่างเช่นในประโยคสุดท้าย someone นั้นถือเป็นสรรพนามเอกพจน์ใช่ไหมครับหลายคนเมื่อต้องเลือกข้อสอบก็อาจจะบอกว่าจะเติม s ให้กริยา collect ซึ่งไม่ถูกต้องเพราะว่าในที่นี้กริยา have นั้นเป็นตัวบังคับอยู่ว่าต้องการ simple form หรือกริยาที่ไม่ผันรูปนะครับเพราะนั้นประโยคเหล่านี้ก็มีกริยาที่ต้องการกริยาที่ต่อท้ายเป็นรูป simple form นะครับไปดูตัวอย่างข้อสอบกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อสอบนั้นก็เราจะทราบได้อย่างไรว่าข้อสอบของเรากำลังทดสอบความรู้ในเรื่องของ gerunds infinitive และ simple form เพราะฉะนั้นพวกข้อสอบก็พึงสังเกตตัวเลือกนะครับตัวเลือกก็มักจะเป็นคำกริยาและก็มีกริยานั้นผันต่อเติมรูปไปในรูปแบบต่างๆเช่นในที่นี้ตัวเลือกเป็นกริยา parkนะหลายท่านอาจจะรู้จักคำว่า park เป็นคำนามว่าแปลว่าสวนสาธารณะแต่ว่า park เป็นคำกริยาด้วยใช่ไหมครับ park is also a verb นะครับก็หมายความว่าจอดรถใช่ไหมครับแบบนั้นนี่ในที่นี้เราจะพบว่าเราจะเห็นคำว่า park อยู่ไม่ว่าจะในตัวเลือก a ตัวเลือก b ตัวเลือก c ที่เติม ing และตัวเลือก d ก็มีคำว่า park อยู่หลังคำว่า able to นะครับนั้นเมื่อเราเห็นตัวเลือกในข้อสอบของเราเป็นกริยาที่ผันรูปต่างๆเหล่านี้แล้วเราก็ไปอ่านโจทย์นะครับด้วยความรอบคอบว่าโจทย์ตัวนี้ต้องการกริยาแท้ไหมหรือว่าต้องการกริยาที่ทำหน้าที่อื่นๆเช่นกริยาผันรูปที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคกรรมของประโยคหรือกรรมของบุพบทนะครับนะระหว่างที่อธิบายนี้ผู้ชมท่านผู้ชมก็อาจจะมีดินสอหรือว่ากระดาษนั้นจดตัวอย่างจดไปแล้วนะครับแบบนั้นนั้นในที่นี้เราจะพบว่าข้อสอบก็เป็นการทดสอบ gerund infinitive และ simple form นะครับแบบนั้นเพราะนั้นเมื่อเราทราบเช่นนั้นเราก็คงต้องมาทบทวนว่า
แล้วประโยคนี้ต้องการอะไรเพราะว่าประโยคนี้ไม่ต้องการกริยาตัวแท้แล้วเพราะว่าเรามีกริยาตัวแท้อยู่ที่นี้คือ is allowed ซึ่งเป็น passive voice นั้นเนื่องประโยคนี้สิ่งที่หายไปก็คือประธานของประโยคใช่ไหมครับเนื่องเมื่อเรามาพิจารณาแล้วเราก็จะพบว่าข้อ A นั้นไม่สามารถทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคได้แต่ว่าข้อ D นั้นข้อ B นั้นก็เป็น infinitive นะครับข้อ C นั้นเป็น gerund นะครับและข้อ D นั้นมีคำว่า able to ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะต้องการความหมายว่าอะไรนะครับประโยคนี้คำตอบที่เหมาะสมก็คือตัวเลือกในข้อ C เพราะว่าเราต้องการประธานของประโยคและประธานของประโยคในข้อนี้ก็คือการกระทำที่หมายคำว่าการจอดรถนะครับในที่นี้ประโยคว่าผูกประโยคเป็นประโยคที่ถูกต้องแล้วเราก็จะได้ประโยคว่า parking by the entrance is allowed only for the disabled นะครับก็หมายความว่าการจอดรถไว้ที่ปากทางเข้านั้นก็อนุญาตให้เฉพาะผู้ทุพพลภาพเท่านั้น the disabled นะครับก็หมายความว่าคนที่มีความบกพร่องทางร่างกายต่างๆเพราะฉะนั้นก็คงไม่ต้องการให้เดินไกลก็อนุญาตหรือว่าสำรองที่จอดรถตามปากทางเข้าไว้เพื่อให้รถที่มีผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายนั้นได้จอดนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่ขับรถก็กรุณาไม่จอดรถในที่ที่มีเครื่องหมายสำหรับ the disabled หรือว่าผู้ทุพพลภาพนะครับดูตัวอย่างต่อมานะครับประโยคนี้ก็มีกริยาที่ผันรูปต่างๆเช่นข้อ A kept ข้อ B to keep ข้อ C keeping และข้อ D that to keep นะเราก็ไปอ่านโจทย์ก็มีคำว่า told parents are told แล้วก็มีช่องว่าง their eyes on their children while traveling นะครับกริยา told ท่านผู้ชมก็คงจะต้องผันกริยา told ไปด้วยว่ามาจากคำกริยาตั้งต้นว่าอะไรแต่ทีนี้ก็มาจากคำว่า tell ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็คงต้องนึกดูว่าถ้าเราผูกประโยคที่มีคำว่า tell นั้นเราต้องการ infinitive gerund หรือ simple form นะครับคำตอบก็คือข้อ B ใช่ไหมครับเพราะว่ากริยา tell นั้นต้องการ infinitive to ประโยคนี้เมื่อผูกประโยคสมบูรณ์ก็คือ parents are told to keep their eyes on their children while travelingนะครับสำนวน keep someone's eyes on ก็หมายคำว่าจับตาดูอยู่เสมอนะครับไม่ละเว้นสายตาไปนะครับในที่นี้ก็หมายคำว่าผู้ปกครองก็ได้รับการบอกกล่าวให้คอยดูบุตรหลานอยู่ตลอดเวลา while traveling ระหว่างการเดินทางก็ไม่เช่นนั้นเราบุตรหลานก็อาจจะหลงทางไปก็อาจจะนำมาซึ่งปัญหาต่างๆนะครับเพราะนั้นสรุปในที่นี้ก็คือว่าเมื่อเราพบว่าข้อสอบของเรานั้นเป็นการทดสอบความรู้ของเราในเรื่อง gerund infinitive และ simple form ในข้อ1เราก็ขอให้ท่านศึกษาบริบท study the context นะครับ check the function of the missing words นะแล้วก็ตรวจสอบหน้าที่ของคำที่หายไปว่าเราต้องการอะไรคำหน้าที่ใดในคำที่หายไปนะครับนอกจากนั้นYou may have to identify if the verb in the item requires a gerund infinitive or simple form. นะพวกข้อสอบอาจจะต้องดูด้วยว่ากริยาที่อยู่ในประโยคนั้นต้องการ gerund infinitive หรือ simple form นะครับแล้วก็เลือกคำตอบที่เหมาะสมนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านไม่สามารถตัดสินใจได้ท่านก็คงต้องทำตามคำแนะนำข้อสุดท้ายนี้คือ eliminate choices which are obviously wrong. กำจัดตัวลวงที่ท่านพบว่ามันผิดอย่างชัดเจนไปนะครับนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเมื่อครู่ใช่ไหมครับแบบนั้นนะฮะก็ต้องการคำตอบคือparking นะครับแบบนั้นในข้อนี้ก็คำตอบก็คือ to keep ใช่ไหมครับแบบนั้นนะเราไปดูตัวอย่างข้อสอบข้อถัดไปนะครับ do you have the accountant นะก็ศึกษาบริบทว่ากริยาที่เขาถามหานั้นที่ทดสอบเรานั้นต้องการประโยคหรือว่าต้องการส่วนมาต่อท้ายขยายอย่างไรบ้างนะครับในที่นี้คำว่า have ท่านคงจำได้ว่า have someone do something ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น do you have the accountant แล้วก็เป็นช่องว่างนี้แล้วก็มีคำว่า the invoice
asked Mr. Johnson คุณ Johnson ถามว่าคุณได้ให้พนักงานบัญชีนะเรื่องกริยาตัวนี้ที่เราต้องเลือกก็เราก็จะต้องเลือกถ้าท่านจำได้ว่า have someone do something กริยาดูในที่นี้ก็เปลี่ยนมาเป็น correct ใช่ไหมครับเราต้องการ simple form ในที่นี้เราไปดูคำตอบว่าถูกหรือไม่นะครับเห็นไหมครับ do you have the accountant correct the invoice ask Mr. Jensen คุณ Jensen ถามว่าคุณได้ให้มอบหมายให้พนักงานบัญชีแก้ใบกำกับสินค้าหรือยังนะครับ invoice ก็หมายความว่าใบกำกับสินค้านะครับอธิบายอย่างนั้นนะว่ากริยา have นั้นต้องการ simple form มาต่อท้ายนะครับแบบนั้นไปดูตัวอย่างอีกหนึ่งข้อนะครับในที่นี้บอกว่าตัวเลือกมีคำว่า purchasing แล้วก็มีคล้ายๆเป็นประโยคนะฮะเพราะว่ามีประธานและกริยาที่สมบูรณ์ you are purchased แล้วก็กริยาวลี have purchased นะเราก็ไปอ่านประโยคนะเราจะพบว่าหน้าช่องว่างนี้มีบุพบท after อยู่นะครับมีคำประเภทหนึ่งในระหว่างตัวเลือก3อย่างคือ infinitive simple form แล้วก็ gerund นั้นที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของบุพบทคำตอบก็คือ gerund ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคำตอบจึงเป็นคำว่า purchasing ถูกไหมครับอย่างนั้นนะครับเพราะว่า after นั้นเป็นบุพบทกรรมของบุพบทถ้าเป็นกริยาการกระทำก็ต้องเติม ing นะครับนั่นเป็นความรู้เรื่องgerund infinitive และ simple forms ซึ่งเป็นข้อสอบอย่างหนึ่งที่เรามักทดสอบบ่อยถูกทดสอบบ่อยในข้อสอบTOEICนะครับนั่นก็คงเป็นความรู้ทั้งหมดสำหรับวันนี้นะครับเพราะนั้นก็อยากเรียนท่านผู้ชมว่าถ้าหากว่าท่านได้ติดตามรายการนี้มาระยะหนึ่งแล้วก็มีข้อติชมประการใดหรือว่ามีสิ่งใดที่ขัดตกบกพร่องหรือว่าเป็นข้อสงสัยที่ยังไม่ได้รับการบรรยายไปท่านก็อาจจะเขียนจดหมายมาสอบถามนะครับซึ่งก็ตามที่อยู่ที่ได้ขึ้นนี้นะครับก็เขียนเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาอย่างนั้นนะครับก็จะได้ประหยัดกระดาษอีกทั้งประหยัดสแตมป์ต่างๆด้วยนะครับนั้นก็คงเป็นทั้งหมดสำหรับวันนี้นะครับพบกันในตอนหน้านะครับซึ่งก็คงจะเป็นข้อสอบในตอนใหม่แล้วคือ error identification นะครับสวัสดีครับ